อนนี้ปั่นอยู่ที่ Galaxy Creators Lounge แต่วันนี้ปั่นไม่ได้มาคนเดียวปั่นพาทีมมาปฏิบัติภารกิจด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าภารกิจที่จะทำในวันนี้คืออะไรแล้วตอนนี้เพื่อนๆปั่นพร้อมแล้วไปเจอกันเลยนะคะแบบวาดอะของเราลายเส้นมันก็จะมีแบบขยุกขยิกหน่อยอะไรเงี้ยมันเกิดจากเวลาวาดเราต้องร้องเพลงไปด้วยมันก็เลยเอ้ยก็เวลาคนเรามันวาดรูปมันก็ต้องร้องเพลงไงถูกไหมไม่เป็นแบบเปิดเพลงไปแล้วมันก็ต้องไงไม่ได้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 ไม่เขาจะชอบใส่ลุงพาราไดซ์เป็นนางฟ้าก็เลยแบบทำปีกให้ทำแองเจิลวิงมีพระจันทร์ค่ะมีก้อนเมฆแล้วก็มีกระต่ายค่ะเพราะว่าพี่มินจะได้ไม่เหงาตอนกลางคืนมันน่ารักอ่ะขอเล่าได้ป่าวว่าเหมือนนะเราบอกว่าชอบฟลามิงโกส่วนเนี้ยชอบที่แบบว่าทะเลทรายอ่ะนานๆทีพอมีอะไรมีฝนตกฟลามิงโกจะแบบว่าบินไปแบบออโรราที่นี่ตื่นเต้นมากแล้วเราไม่มีเวลาซ้อมเลยอ่ะพี่เขาได้ซ้อมเยอะกว่าเราอ่ะเดี๋ยวนะขอโทษเราก็ไม่ได้ซ้อมนะตอนแรกเราใช้สีขาวตอนนี้เราเปลี่ยนเครื่องอันนั้นแบบไม่มีการซ้อมแน่จริงหมอบคลานแน่เคยเล่นมาริโอปะเพจมาริโออ่ะกระโดดขึ้นไปแล้วก็กระเด้งเดี๋ยวเราจะให้นักวาดแบบแพ็กแมน Player 1 Player 2กระโดดเกิดกระโดดมาพี่มิ้นมา1 2 3กระโดดพี่มาพี่มามีผีหนึ่งตัวตรงนี้จัดการมันเร็วจัดการมันพระจันทร์อยู่ตรงนี้พระจันทร์อยู่ตรงนี้พระจันทร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ตรงมือพี่ปั่นแล้วเอ้ยพอเป็นเรื่องของเกมเราด้วยความที่เราเป็นคนชอบเล่นเกมอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นโจทย์ที่แบบคลิกอ่ะแล้วเราเห็นพื้นที่ตรงนี้มันมีความแบบเล่นระดับอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเล่นกับพื้นที่เพราะว่าโหมด Arduino มันมีเป็นโหมด Face กับ Everywhere เราก็อยากใช้ความ Everywhere ให้แบบมีประโยชน์มากที่สุดทำไมถึงชื่อหนึ่งอ่ะเพราะว่าต้องตามหา2กับ3เลือกหมู3ตัวก็คือวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของน้องง่วงนอนนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะอยู่บนเตียงเฉยๆเขาก็เลยขับรถนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวทะเลแล้วก็ผ่านภูเขาแล้วก็ไปถึงที่ทะเลแต่ว่าคนเยอะเขาก็เลยอยากกลับมาอยู่ที่ดาดฟ้าเนี่ยมันมีหมาตัวนึงใช่ป่ะหน้าตามันดูแบบไม่ค่อยมีความสุขตัวนี้มันชื่อเฉาก้วยและทีเนี้ยเหมือนวันนึงอ่ะก็เฉาก้วยก็บอกว่าอยากไปขอพรกับดาวตกว่าแบบอยากมีความสุขต้องทำยังไงบ้างตัวนี้เป็นแมวที่อยู่ในโลกที่แบบมีเส้นแบ่งระหว่าง2โลกอ่ะทั้ง2โลกมันสวยทั้งคู่เลยแต่มันแตกต่างกันมากอ่ะแล้วตอนนี้แมวตัวนี้จะเลือกไปทางไหนก็ได้แต่แม้ว่าจะไปที่ไหนอ่ะก็ยังคงเป็นแมวดำอยู่ดีมันก็เลือกที่ดีสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ3ภารกิจกับพวกเราถ้าเกิดว่าอยากจะลอง AR Doodle เนี่ยก็สามารถจะลองได้แล้วก็ฝากติดตามเอพิโซดหน้าด้วยนะคะวันนี้พวกเรา3คนก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย
สนุกดีค่ะเพราะว่าแบบเหมือนได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนมันก็เลยทำให้อะไรๆมันสมูทคือที่เนี่ยอำนวยความสะดวกทุกอย่างได้เลยเราสามารถมาลองอัดคลิปของตัวเองได้ลอง AR Doodle ได้ลองในสิ่งที่ยังไม่เคยลองเหมือนเราสามารถเติมคำเติมรูปวาดแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งให้มันมีเรื่องราวขึ้นมาดังนั้นแบบมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นนักวาดแล้วไม่ใช่แค่วาดรูปแต่ยังสนใจการ create content แล้วก็เทคโนโลยีด้วยอ่ะที่จะมาลองทำอะไรแบบนี้